14นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารที่24มกราคม2566นะครับขึ้น3ค่ำเดือน3ปีขานนะก็เจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทางวิทยุ FM 96.5 Thinking Radio นะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับช่วงแรกนะเดี๋ยวดูข่าวสักนิดหนึ่งนะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะผู้สื่อข่าวนะแล้วก็หลายคนก็คงตามประเด็นหลักๆนะเรื่องของนายกรัฐมนตรีภารกิจนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าการทำหน้าที่เนี่ยนะนอกเหนือจากปฏิบัติงานในภารกิจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยนะก็อีกบทบาทหนึ่งนะที่ขยับเข้ามานะเป็นนักการเมืองโดยสังกัดพรรคการเมืองนะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอันนั้นก็จะต้องทำหน้าที่เหมือนกันนะอาจจะไปช่วยพรรคพลังพรรครวมไทยสร้างชาตินะไปช่วยหาเสียงเนี่ยนะก็หลายคนก็ดูอยู่นะว่าเอ๊ะช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีนะจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนอย่างไรและขณะเดียวกันก็อาจจะมีการเทียบหรือว่าดูเปรียบเทียบนะกับทางด้านของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะว่าจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะเพราะว่า 2-3 ครั้งที่ผ่านมาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าจังหวัดที่ทางหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วก็พรรคการเมืองทั้ง2พรรคเนี่ยนะไปในแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยมันค่อนข้างจะสอดรับกันนะอาจจะบางท่านอาจจะไปเช้าอีกพักหนึ่งอาจจะไปเย็นนะพักหนึ่งอาจจะไปตอนบ่ายนะอีกพักหนึ่งอาจจะไปช่วงหัวค่ำนะอันนี้มันลดหลายตัวหลายครั้งหรือแม้แต่อาจจะระยะเวลาอาจจะต่างกันบ้างนะแต่ว่าหลายคนก็มีการวิเคราะห์มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงว่าส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขนะสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการไปติดตามหรือว่าการดูผู้สมัครรับเลือกตั้งนะสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนับวันนี่ก็ต้องบอกว่าใกล้แล้วนะใกล้เต็มที่แล้วถ้าเราเอาแบบเกณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดนะไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากวาระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะวันสุดท้ายก็คือวันที่23มีนาคม2566นะถ้านับถึงตอนนี้ก็คือเหลือเพียงแค่2เดือนเต็มๆเท่านั้นนะก็กุมภาพันธ์อีกเดือนหนึ่งแล้วก็มีนาคมอีกเดือนหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะก็จะเข้าสู่เรื่องของการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งอันนี้เป็นภาคปกตินะแต่ถ้าหากมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีปัญหาเกี่ยวข้องกับทางสภานะแล้วก็ดูแล้วความจำเป็นที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าคนที่จะสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการสมัครการนับระยะเวลาวันสมัครเนี่ยนะก็จะยุบสภาก่อนก็คงต้องรอดูนะว่าจะวันไหนอย่างไรนะครับอย่างวันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปตามนายกรัฐมนตรีไปตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเห็นมีข่าวมาว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยภารกิจค่อนข้างเยอะอย่างวันเนี้ยประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จก็จะไปที่สุพรรณบุรีนะก็ไปลงพื้นที่สุพรรณบุรีตอนแรกไม่ได้มีกำหนดการออกมาเลยนะแต่ว่าออกมาเร่งด่วนนะก็ออกมาว่าบ่ายวันเดียวกันเนี้ยนะจะเดินทางไปที่สุพรรณบุรีนะแต่ว่าท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกำหนดการมาหลายวันแล้วแหละนะไปในพื้นที่ก็คือไปแก้ไขหรือว่าไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะซึ่งก็ต้องไปดูเรื่องของเกษตรกรไปดูเรื่องของที่ดินทำกินนะจะขับรถไถขี่รถไถอะไรหรือเปล่าว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแล้วขณะเดียวกันวันที่28มกราคมวันที่28นี่วันอะไรเนี่ยวันเสาร์ที่28มกราคมนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็จะอะไรล่ะขึ้นเวทีปราศัยนะครั้งแรกนะในนามพรรครวมไทยสร้างชาติจริงๆก็บอกว่าเป็นครั้งแรกก็คงไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าวันที่ไปสมัครเมื่อวันที่9มกราคม2566อ่ะที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนั้นก็พูดเปิดความในใจว่าทำไมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกนะมาเป็นขยับมาเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวเนี่ยนะภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อนะเห็นความทุกข์ร้อนประชาชนจะต้องเดินหน้าต่ออะไรเนี่ย
ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะครั้งนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ถ้าจะเอาเป็นแบบเต็มเวทีเลยนะนี่ก็ต้องดูนะวันที่28วันเสาร์ที่28มกราคมแต่ว่าวันเดียวกันเนี่ยนะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะลงพื้นที่ที่ชุมพรด้วยนะก็ถ้าอย่างนี้แล้วคือจะบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่เต็มที่ถูกไหมอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากนะถึงแม้จะบอกว่าเฮ้ยในพื้นที่ประเทศไทยใครจะไปตรงไหนก็ได้นะไม่ได้มีปัญหานะไปก่อนไปหลังไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเนี่ยนะแต่พอมาดูช่วงเวลานะแล้วก็สถานที่นะที่มีการไปพบนะหรือว่าลงพื้นที่เนี่ยของทั้งสองพรรคเนี่ยนะมันก็ทำให้คิดได้ถูกไหมมันก็คือทำให้โอ้โหฝ่ายการเมืองคนการเมืองคอการเมืองเขาก็คิดอ้าวทำไมต้องไปที่เดียวกันฐานเสียงฐานเดียวกันหรือเปล่าหรือไปเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือไม่นะหลังจากนั้นวันที่30มกราคมนะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็จะลงไปพื้นที่ที่นครสวรรค์นะแล้วก็ที่พิจิตรอ่ะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะลงพื้นที่แต่ว่าถ้าดูของทางพลังประชารัฐอย่างเงี้ยนะอันนั้นเขาไปมาแล้วนะบิ๊กป้อมเขาไปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พรรคการเมืองอื่นเขาก็ไปนะไม่ใช่แค่สองพรรคการเมืองนี้นะอย่างที่ไหนล่ะผมเข้าใจว่าทางพรรคก้าวไกลอ่ะคุณพิธาอะไรนี่เขาก็ไปที่นครสวรรค์แล้วนะแล้วก็จะมีพรรคการเมืองอื่นๆนะที่ขยับถ้าตรงไหนเป็นฐานเสียงหรือว่าตรงไหนที่จะต้องไปทำให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนะหรือว่าจะต้องไปดูว่าจะทำให้ความนิยมเนี่ยนะกลับมาเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ผมเข้าใจว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่ใช่เฉพาะแค่สองพรรคหรอกนะก็ต้องเดินหน้าลุยเต็มที่สร้างอนาคตไทยเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยคุณอุตมะสาวนายนเนี่ยนะที่บอกว่าเดี๋ยวอีก2สัปดาห์จะชัดเจนแล้วแหละกับทางด้านของไทยสร้างไทยนะว่าจะตกผลึกว่าจะยังไงเนี่ยนะก็ต้องรอดูนะแต่ก็หาพื้นที่ข่าวคือถ้าดูในเชิงพื้นที่ข่าวผมว่าน่าสนใจนะคืออย่างวันที่เป็นเทศกาลตรุษจีนอย่างเงี้ยมันตรงกับวันเที่ยวก็คือวันปีใหม่จีนนี่ก็คือวันอาทิตย์ที่22มกราคมที่ผ่านมาหรือถ้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเห็นนะก็ต้องเอาวันนั้นนะที่จะเดินทางไปหรือว่าจะไปหาสถานที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะเนี่ยนะก็ต้องใช้วันนั้นหรือจะไปไหว้เจ้าไหว้พระอะไรที่คนไทยไปเยอะๆเนี่ยนะก็ต้องใช้วันนั้นอันนั้นน่ะเป็นข่าวแน่ถูกมั้ยเห็นเลยหลายพรรคการเมืองใช่มั้ยก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละก้าวไกลไปทางพลังประชารัฐบิ๊กป้อมไปทางรวมไทยสร้างชาติก็ลงพื้นที่นะแล้วตอนเย็นก็บิ๊กตู่นะสมาชิกรวมไทยสร้างชาติก็ไปเยาวราชนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นการชิงพื้นที่ข่าวในวันนั้นแต่ถ้าคนคิดอีกแบบนะถ้าบอกว่าอ้าวรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็เดี๋ยวไหนก็ไหนๆล่ะแต่ละพรรคเขาต้องลงวันนั้นแหละเราไปกันก่อนสักหนึ่งวันเพื่อไทยถูกไหมฮะถ้าเราดูเนี่ยตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นน่ะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอย่างวันอาทิตย์กรอบวันอาทิตย์เราก็จะเห็นแล้วพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาทวีสินใช่ไหมฮะคุณแพทองธารชินวัตรกับคุณเศรษฐาทวีสินพอมาเป็นวันอาทิตย์กรอบหนังสือพิมพ์ที่จะต้องเห็นเนี่ยก็คือวันจันทร์นะเมื่อวานนี่แหละวันที่23มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ใครล่ะใช่ไหมก็สามสี่พรรคการเมืองลงพื้นที่เดียวกันก็ต้องดูละใครจะขึ้นหน้าหนึ่งใครจะชิงพื้นที่ได้เขาจะจับประเด็นไหนมานะนี่เป็นเหลี่ยมเป็นการชิงไหวชิงพริบเหมือนกันนะในทางการเมืองในทางข่าวสารต่างๆเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นทางสร้างอนาคตไทยก็เพิ่งไปเห็นไหมบอกหรือว่าทางคุณอนุทินอย่างเงี้ยบอกว่าไปที่ห้วยขวางอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแต่เราไม่เห็นภาพข่าวแต่เรารู้นะเรารู้ว่าทางภูมิใจไทยก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะแต่ก็คงจะรอดูแหละนะบอกว่ายังไงก็ต้องไปเพราะฉะนั้นก็ต้องหาพื้นที่นะช่วงเนี้ยเราก็จะเห็นการชิงไหวชิงพริบนอกจากเรื่องของการหาหรือว่าคัดเลือกเนี่ยผู้เหมาะสมในการลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคนั้นๆอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเห็นก็คือเนี่ยการชิงไหวชิงพริบทางด้านของข่าวสารต่างๆที่จะสร้างความจดจำหรือว่าสร้างความสนใจนะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเพราะว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยผมเข้าใจว่านอกเหนือจาก
การสร้างแบรนด์ที่มันโอ้โหเข้มข้นแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่านโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของอะไรล่ะช่วง30วันนะ30วัน15วันสุดท้ายเนี่ยนะความเทรนด์หรือว่าอะไรล่ะกระแสของความนิยมของพรรคการเมืองเนี่ยกระแสที่เกี่ยวข้องกับความนิยมของพรรคการเมืองหรือตัวผู้สมัครอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆตามค่อยๆตามเราในฐานะผู้ที่ติดตามข่าวสารเราในฐานะที่คนที่คอยสังเกตการเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะก็ค่อยๆดูนะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นกองเชียร์อาจจะมีมุมอื่นอาจจะอยากให้แบบโอ้โหเนี่ยไม่ชอบว่าสังกัดพรรคการเมืองพลังประชารัฐของคุณสกลทีอย่างเงี้ยนะที่จะมาช่วยบริหารช่วยมาดูเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครของพลังประชารัฐเนี่ยใครที่อยู่ปีกนี้ใครที่อยู่ฝ่ายเนี้ยนะที่แบบโอ้โหมีแนวโน้มที่แบบหรือความโน้มเอียงที่ชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่สังกัดรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะบอกโอ้โหไม่ถูกใจทำไมไปสังกัดตรงนั้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติหรือจะมาพลังประชารัฐได้ไหมใช่ไหมฮะอันนั้นเราก็ต้องดูนะแต่ว่าถ้าเราเห็นถ้าเราตามข่าวเราก็จะอาจจะเห็นรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นนะอย่างการเลือกตั้งหรือว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะผู้สมัครเก่าอย่างพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอย่างเงี้ยลงสมัครเหมือนกันใช่ไหมจำสกลทีก็ลงสมัครเหมือนกันในฐานะที่เป็นรองผู้ว่าในสมัยของคุณอัศวินด้วยใช่ไหมอันนี้มันก็เลยอาจจะเป็นต่อเนื่องนะผมก็ใช้คำนี้แหละว่าเราก็เห็นเราก็ค่อยๆติดตามแล้วก็เห็นมันก็มี movement ของข่าวแล้วก็รอยร้าวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การตัดสินใจทางการเมืองอันนั้นก็อาจจะประจวบกันหรือว่าจะมีแนวโน้มในการตัดสินใจอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะเวลาตามข่าวก็ค่อยๆดูค่อยๆดูนะครับอ่ะส่วนทางพลังประชารัฐวันนี้เข้าใจว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางพรรคเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนะส.ส.กรุงเทพมหานคร30เขต30คนเหลืออีก5คนบอกว่าเดี๋ยวรอดูให้ความพร้อมให้มันเรียบร้อยก่อนแต่ว่าตอนนี้รายชื่อที่หลุดออกมาเนี่ยนะเท่าที่สังเกตก็คือมีรายชื่อเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยนะเห็นละ28คนนะก็เท่าที่ดูนะก็จะเห็นหลายท่านนะที่ยังพอได้ยินชื่อแล้วก็หลายคนก็คงนึกออกอย่างเงี้ยคุณพัฒน์ดีหานหิมะทองคำอย่างเงี้ยเห็นนะอันนี้จะลงพื้นที่เขตลาดพร้าวนะในนามของพลังประชารัฐคุณพัฒน์ดีหานนี่ก็ถ้าดูก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่เพื่อไทยใช่ไหมแล้วก็เคยอะไรล่ะเคยอยู่กับทางคุณหญิงหน่อยด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะมีใครอีกอ่ะคุณนัตยาแดงบุงหาเหรอใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขตสะพานสูงเขตประเวศเนี่ยเห็นไหมชื่ออื่นๆนะยกตัวอย่างนะคุณรัชตะพิสิทธิ์บรรณกรอันนี้เป็นอดีตหัวหน้าพรรคอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนี่ก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนนะแล้วก็ไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นนะนี่ย้ายมาทางพลังประชารัฐนะนี่จะลงพื้นที่เขตดินแดงพญาไทนะอันนี้ที่รายชื่อที่ขยับมานะมีใครอีกคุณอะไรเดี๋ยวผมดูสักนิดคุณนิดนึงนี่คุณนิธิบุญรัตน์กลินนะอันนี้จะลงพื้นที่ทวีวัฒนาแล้วก็เขตหนองแขมนะอันนี้เฉพาะแขวงหนองค้างผูนะนี่คุณนิธิก็ลูกของคุณสนธินะคุณสนธิบุญรัตน์กลิ่นนะนะแล้วมีใครอันนี้อีกคนหนึ่งคุณคมสันผ่านวิชาติกุลนะอันนี้จะลงพื้นที่เขตบางพลัดนะนี่ถ้าได้ยินนามสกุลก็คงนึกออกนะอ๋อที่อะไรล่ะเป็นอะไรคุณพ่อเขาเป็นอะไรเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ผมไม่แน่ใจนะเป็นหมอดูอ่ะนะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีโปรไฟล์เหมือนกันนะคุณโจ้เนี่ยสินแสโจ้สินแสโจ้เนี่ยนะที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณคมสันพันวิชาติกุลนะนี่ก็จะลงในนามของพลังประชารัฐนะอ่ะก็สรุปให้เห็นภาพก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังรออยู่นะว่าเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5วงเงินที่รัฐบาลให้ไปปรับนะจาก 8,000 ล้านที่ขอไปก่อนหน้านี้นะให้เหลือประมาณสัก 4,000 ล้านเนี่ยที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะ
ันนี้ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวรอหน่อยนะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติอะไรออกมาหรือไม่หรือว่าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะก็จริงๆก็เป็นข่าวมาพอสมควรแล้วนะว่าจะชงเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะแล้วก็ไม่ได้เข้าที่ประชุมสักทีเนี่ยนะวันนี้นะน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วแหละเพราะว่าพอดูจากเรื่องของไทม์ไลน์ที่เตรียมไว้ใช้นะสำหรับเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เนี่ยนะเขาจะเริ่มใช้วันที่14กุมภาพันธ์นะยาวไปจนถึงพฤษภาคม2566เนี่ยจำนวนสิทธิ์ก็คือห้องทั้งหมด 560,000 ห้องนะแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันจริงๆมันก็จะมีต่อเนื่องเนาะใช่ไหมไอ้เรื่องเป็นวอชเชอร์เป็นกิฟต์วอชเชอร์ที่เอาไว้เป็นคูปองทานอาหารอีก600บาทนะเดี๋ยวดูว่าแพ็คนี้มันจะมาอย่างไรนะแต่ว่าถ้าเรื่องของสนับสนุนนะเรื่องตัวข้างบนตัวข้างบินเนี่ยผมเข้าใจว่าสำหรับเฟส5นี่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะไม่น่าจะรวมอยู่ด้วยนะครับอ่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าส่วนหนึ่งของโครงการเนี้ยก็คือจะไปช่วยนะในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การท่องเที่ยวคือหลักๆเนี่ยก็คือการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวภายในประเทศไอ้โครงการนี้มันคือของนี่แหละไอ้คนละครึ่งไอ้ขออภัยเราเที่ยวด้วยกันมันก็คือให้คนไทยนี่แหละนะเที่ยวนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเมืองนอกหรอกไม่ได้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาเพราะว่าเงื่อนไขในการสมัครคุณเปิดเข้าไปดูดิฮะผมไม่เคยใช้นะแต่ผมก็สังเกตในแอปเป๋าตังค์อ่ะนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องเป็นคนไทยต้องเป็นสิทธิ์ถูกไหมฮะก็คือจะทำยังไงล่ะก็ต้องเป็นคนไทยเที่ยวในประเทศอ่ะได้รับการลดค่าห้องพักค่าที่พักจะกี่เปอร์เซ็นต์ 40% 50% นะไม่เกินคืนละ 3,000 บาทอะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าดูนักท่องเที่ยวนะถ้ามันจะช่วยกระตุ้นหน่อยความคึกคักด้านการท่องเที่ยวอาจจะมีมากขึ้นนะเวลาไปท่องเที่ยวอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะทัวร์ของต่างประเทศที่จะค่อยๆขยับเข้ามาที่เรานึกถึงอาจจะเป็น destination นะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนนะ20ประเทศอะไรเนี่ยเราอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางนึงไม่ต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งหรอกผมฟังแล้วผมก็เขินๆเพราะว่าเขาตัดหลายประเทศออกไปถ้าสมมุติไปมีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะถึงแม้ประเทศไทยจะมีความสามารถในการรองรับอ่ะนะแต่ว่านักท่องเที่ยวเวลาที่เขาเลือกอ่ะเหมือนเราอ่ะเวลาที่เราเลือกไปเที่ยวแต่ละประเทศใช่ไหมก็ต้องเลือกที่แบบโอ้โหอยากไปใช่ไหมคือผมเห็นผลสำรวจออกมาก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งก็คือของเขานี่ก็คือไปเป็นที่แรกเลยนะของเราเนี่ยพอเปิดประเทศออกมาหรือว่าทางจีนเขาให้เดินทางได้ตั้งแต่ช่วงวันที่8วันที่9มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยประมาณสัก20วันเนี่ย15วัน20วันเนี่ยนะก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวด้วยตนเองนะหรือว่าด้วยตัวเองเนี่ยซึ่งรวมถึงน้องที่เป็นบล็อกเกอร์สาวคนที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยนะที่ VVIP อ่ะนะที่จองรถแล้วก็มีรถนำขบวนนะที่ใช้บริการ 6,000 บาทถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช้มอเตอร์ไซค์นำขบวนไปที่พัทยานะถ้าเป็นรถเก๋งอันนั้นเท่หน่อยอาจจะสูงขึ้นหน่อยนะกินน้ำมันเยอะก็ 7,000 บาทรับตั้งแต่หน้าประตูเครื่องอะนะแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดทางนะรวมถึงคนนั้นด้วยนะประมาณสัก 50,000 กว่าคนนะตั้งแต่ที่จีนเขาเปิดประเทศให้ทั้งคนที่เข้าไปไม่ต้องกักตัวคนที่ออกมาที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยนะก็สามารถที่จะออกมาได้เนี่ยนะแต่ว่าถ้าทัวร์เนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะก็อีกสักพักแหละนะแล้วก็ไฟล์แรกที่จะมานี่ก็คือวันที่6กุมภาพันธ์นะมาถึงบ้านเราวันที่6กุมภาพันธ์เป็นเช่าเหมาลำนะ8โมงเช้านะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆดูว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของชาวจีนที่เราหวังกันเยอะๆเนี่ยนะที่จะมาช่วยเรื่องของภาคบริการช่วยเรื่องภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องนะอันนั้นอาจจะค่อยๆดูนะว่าปีนี้จะมามากน้อยแค่ไหนนะเพราะรายชื่อที่ผมเห็นเนี่ยอ่ะที่เขาเลือกมีที่ไหนล่ะ20ประเทศเขาก็จะมีลิสต์มาใช่มั้ยมีไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะส่วนใหญ่ก็อยู่ในภูมิภาคนี่แหละนะแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะติดเรื่องของไอ้ข้อกำหนด
รือว่าข้อจำกัดในการเดินทางเข้าแล้วก็มีเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศนะเขาก็เลยไม่ได้เปิดให้ทัวร์จีนนะสามารถเดินทางไปเที่ยวได้นะแต่ว่าถ้าไปแบบส่วนตัวอันนั้นก็ตามอัธยาศัยนะครับอ่ะเรื่องอื่นเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่นนะอ๋อวันนี้นี่อะไรล่ะวันนี้นี่ฝุ่นเยอะนะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ช่วงนี้ฝุ่นหนักนะหลายวันอยู่นะค่ามาตรฐานที่มีเกณฑ์กำหนดไว้เนี่ยนะก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ดูนะก็เกินค่ามาตรฐานนะก็คือสร้างผลกระทบหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่61พื้นที่นะวัดได้ตั้งแต่41ถึง85มิลลิกรัมไมโครกรัมนะไมครอนนะต่อลูกบาศก์เมตรนะค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่ประมาณ57-58นะก็โอ้โหก็เยอะอันนี้นี่สร้างผลกระทบนะก็คือเกิดผลกระทบก็คือว่าอาจจะมีอาการแบบระคายอะไรล่ะระคายคอได้ใช่ไหมเรื่องของทางเดินหายใจอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะก็ช่วงนี้แหละนะเมื่อวานวันนี้แล้วก็อีกทีก็คือ27-28เพราะฉะนั้นหมายความว่าสัปดาห์นี้นะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศนะอากาศที่นิ่งนะเราก็เห็นแล้วถ้าอากาศนิ่งส่วนใหญ่อากาศจะเย็นอากาศปิดนะแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะที่เขามีการสำรวจมาโดยเฉพาะที่แบบอากาศปิดเยอะๆไม่ค่อยถ่ายเทแล้วมันเป็นแอ่งกระทะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีตึกรามบ้านช่องเนี่ยสูงนะทำให้อากาศเนี่ยมันอยู่กับที่เนี่ยนะอย่างเช่นกรุงเทพชั้นกลางก็กรุงเทพข้างในนั่นแหละนะแล้วก็กรุงธนฝั่งเหนือนะแล้วก็กรุงธนฝั่งใต้นะครับอันนี้ก็เฝ้าระวังหน่อยนะถ้าเป็นไปได้ก็คือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวอันนี้ก็เขาบอกว่าให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งนะผมนี่จะใช้วิธีสังเกตว่ากลุ่มเพื่อนอ่ะที่วิ่งกันตอนเช้าๆนะหรือว่ากลุ่มที่แบบมีชอบออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหโพสต์มาก่อนเลยโอ้ยเหลืองส้มแดงอ่ะโอเควันนี้เราไม่ออกไปแล้ว คือถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเราไม่ออกไปแล้วนะถ้าใครออกไปนี่ก็แบบโอ้ยเอาละเอายังไงดีจะหันหน้าหันรถกลับบ้านหรือว่าจะลุยต่อนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็ใครที่เขารักษาสุขภาพใครที่เขาออกกำลังกายเนี่ยพอเห็นอย่างนี้เขาก็ถึงแม้ว่าเขาออกไปแล้วเขาก็ไม่ทำกิจกรรมหรอกออกไปมันก็ใช่ไหมเขาก็ระวังอ่ะเพราะว่าเขารักษาสุขภาพอ่ะคุณนึกออกไหมฮะคือเขาก็อยากให้ร่างกายเขาแข็งแรงแต่ว่าถ้าเขาเอาร่างกายเขาไปเสี่ยงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทำกันนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับอ่ะก็เท่านี้แหละนะวันนี้ข่าวสารต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคืบหน้านะประเด็นใหญ่ๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับ14:32งั้นเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ครับ14:36นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk Newsand music นะครับก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาก็เปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับระหว่างที่รอสายนะเดี๋ยวผมอัปเดตหน่อยละกันนี่เพิ่งมีรายงานเข้ามาว่าเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เนี่ยนะก็ในที่สุดที่ประชุมครม.ก็อนุมัติแล้วนะไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะก็วงเงินก็คือเท่าไหร่ล่ะจำนวนสิทธิ์จำนวนสิทธิ์560,000สิทธิ์นะเป้าหมายก็คือที่112,000คนนะ1คนนี่ไม่เกิน5สิทธิ์นะรัฐสนับสนุน 40% ไม่เกิน 3,000 บาทนะแล้วก็จะเริ่มใช้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะถึงกันยายนนะอันนี้ก็ที่ล่าสุดนะเพราะว่าตอนแรกที่มีข่าวนี่ก็เริ่มกุมภาถึงพฤษภาคมนะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้แล้วก็ยาวนะแต่ว่าถ้าหมดก่อนก็คือจบนะส่วนวันลงทะเบียนนะเดี๋ยวนะหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะการท่องเที่ยวหรือว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะคงจะ
รายงานอีกทีนึงนะว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรนะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะก็จะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายไอ้อิเล็กทรอนิกส์อ่ะไอ้คูปองค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์อ่ะนะ600บาทต่อวันนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องนะฮะอีกเรื่องนะเรื่องของไฟฟ้านะก็ล่าสุดนี่ก็ครม.ก็อนุมัติเหมือนกันนะในการช่วยเหลือนะค่าไฟฟ้าช่วงราคาพลังงานสูงกับกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะระยะเวลาก็คือ4เดือนนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาแล้วก็เมษายนนะครับวงเงิน 7,500 ล้านบาทนะนี่ก็เป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้นะที่ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะกบง.ที่เขามีมติออกมาช่วยเหลือนะถึงแม้ว่าจะมีการเรียกเก็บนะบินค่าไฟเดือนมกราคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลักๆ ก็คือลดนี่แหละลดเรื่องของค่า FT นะแต่ว่าถ้าเกิน300หน่วยนะอันนี้ก็จ่ายค่า FT เท่าไหร่ล่ะ93สตางค์ต่อหน่วยมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอันนั้นนี่ค่า FT มันตกประมาณสัก157 158สตางค์ต่อหน่วยนะก็บาทกว่าๆนะก็ว่ากันไปนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะครับยังอยู่กับผมไปก่อนนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรก็เข้ามาประจำการนะครับต้องช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะจะคุยเรื่องไหนอย่างไรก็ได้นะครับจริงๆมันเห็นข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งนะเป็นข่าวถ้าคนที่เขาดูซีรีส์เกาหลีอาจจะถูกอกถูกใจหน่อยนะเพราะมีนักแสดงเกาหลีเนี่ยนะหรือว่าดาราของเกาหลีเนี่ยเดินทางมาที่ไทยเนี่ยเห็นเนี่ยช่วงเนี้ย 2-3 คนที่ไม่ใช่แบบเป็นนักร้องนะไม่ใช่แบบโอ้โหเคป๊อปมาร้องเพลงนะมาเปิดคอนเสิร์ตอะไรไม่ใช่นะหรือแม้แต่อาจจะไม่ได้มาเป็นแบบวงนะเป็นแบบของแจ็คสันหวังอย่างเงี้ยมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้มาแบบโดยส่วนตัวมาแบบมาเองอะอะไรคนนึงเห็นเป็นนักแสดงผู้หญิงอะของอิตาวันคลาสนะแล้วจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะชื่ออะไรควานาลาหรือนะนี่ไปดูฟุตบอลทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่เตะที่สนามแพทสเตเดียมอ่ะนะนั่นไงคือเขาเป็นเพื่อนกับนักบอลเกาหลีคนนึงนะแล้วก็เดินทางมาดูก็เดินทางมาเชียร์เพื่อนแล้วพูดง่ายๆนะส่วนอีกคนนึงนะอันนี้เป็นนักแสดงผู้ชายนี่ใครดูอะไรล่ะซิงเกิลอะไรอินฟอร์โนนะซีซั่น 2นะคิมอะไรคิมจินยองอันนี้นักแสดงผู้ชายแต่ว่าอาชีพเขาจริงๆก็คือเขาเป็นยูทูบเบอร์นะแล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวพอดีผมดูทั้งสองเรื่องก็เลยอ๋อโอเคงั้นนึกออกแล้วว่าคนไหนอ๋อควานาลานี่จำได้อ่ะจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงที่เป็นหนังแบบหนังเก่าๆอ่ะนะเป็นหนังพิเรียดหน่อยนะแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นพวกแดกคูล่าอะไรอย่างเงี้ยควานาลาเขาเล่นก็ดูแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้นะแต่ว่าของผู้ชายนี่ก็ดูเหมือนกันนะเพิ่งจบไปไม่นานเนี้ยนะก็เพลินๆ นะใครที่ชอบซีรีส์เกาหลีใครที่ชอบหนังเกาหลีก็ได้เห็นนะแต่ว่าประเด็นก็คืออยู่ว่าคือคิมจินยองเนี่ยเขาเดินทางเขาก็คงมาทำคลิปของเขาแหละเพราะเป็นคนชอบเที่ยวจริงๆก็ถ้าใครไปดูที่เขาให้สัมภาษณ์ในไอ้ Single Inferno Season 2เนี่ยนะก็เขาจะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกโอ้โหแข็งแรงอ่ะนะเวลาแข่งกับคนอื่นอย่างเงี้ยชนะตลอดนะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าในซีซั่นเนี้ยเขามันต้องมีการเลือกคู่กันเลือกคู่เดทกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบโอ้โหชิงไหวชิงพริบตลอดนะก็สนุกนะก็เพลินๆไปนะนอกเหนือจากหนังหรือว่าซีรีส์ที่ผมดูที่เกี่ยวข้องกับพวกผจญภัยเยอะๆเนี่ยนะก็จะดูอะไรพวกแบบเพลินๆบ้างไม่ได้ดักหนาเกินไปนะดาร์กเยอะๆนี่โอ้โหดูไม่ไหวนะบางทีแบบดูแล้วก็ต้องคิดไปด้วยดูแล้วต้อง
้องแบบโอ้โหลุ้นไปด้วยก็เหนื่อยเกินนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นนะอีกเรื่องหนึ่งอะไรเนี่ยอ๋อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเหรอ 5,945 ล้านบาทนะสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะใช้จัดการการเลือกตั้งทั่วไปแต่อย่างนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะนะว่าอย่างน้อยมีงบประมาณแล้วนะเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งเกือบ 6,000 ล้านนะอันนี้ก็ทางกกต.ก็คงต้องดูนะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วคุณอินทิราสายสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญดูซิงเกิลนี้ด้วยค่ะชอบค่ะสนุกรอโอ้โหเกาะนรกกับเกาะสวรรค์เนี่ยนะค่ะแต่ไม่เชียร์คิมจินยองค่ะเชียร์อีกคนนึงที่เขาขายกาแฟค่ะอ๋อชื่ออะไรอ่ะยุงจงอะไรสักอย่างนึงมั้ยใช่มั้ยจำใช่มั้ยเออผมก็จำไม่ได้จบแล้วก็ลืมชื่อเลยเออใช่ตอนดูลุ้นแบบมากเลยอ๋อนะว่าผู้หญิงเขาจะเลือกใครใช่มั้ยที่เรียกเป็นนางเอกละกันเขาเลือกแบบคนที่รักเดียวใจเดียวอ๋อเฮ้ยคิมจินยองก็รักเดียวใจเดียวนะก็ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็มาเขาเลือกคนที่ผู้หญิงอะไม่ค่อยสวยไงผู้ชายหล่อๆทั้งนั้นเลยผู้ชายแบบน่าเลือกแต่ผู้หญิงแบบสวยน้อยไปหน่อยอ๋อไม่แต่ประเด็นของเขาเนี่ยเขามาประเด็นของเขาคือเขามาแล้วเขามาขึ้นรถเมย์ที่บ้านเราเนี่ยขึ้นรถเมย์เขาไปที่พักเนี่ยสองชั่วโมงอะเขาแบบแล้วเขาก็ไปกินพวกอาหารตามทางเขาก็แฮปปี้สตรีทฟู้ดร้านส้มตำไปกินสตรีทฟู้ดไปกินส้มตำเห็นอยู่ร้านใช่แค่นี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับช่วยทำมาหากินน่ารักจังคุณหนึ่งสายสามสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเสียงไม่กล้องนะพอดีเปิดไอ้ตบูตัวไอ้สมอลท็อกในรถอยู่สวัสดีว่ามาเลยเห็นไม่มีใครโทรจะโทรมาชวนคุยเรื่องลิเวอร์พูลดีกว่าเอาได้เงียบแต่ผมต้องอย่างนี้คือช่วงเดือนเนี้ยนะถ้าเราดูบรรยากาศทั่วไปนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องตรุษจีนนะผมว่าเดือนนี้เงียบนะคือเราก็สังเกตได้จากเนี้ยสายโทรศัพท์หรือว่าเดินไปที่ไหนหรือว่าไปทำธุระที่ไหนเนี่ยคนดูเบาบางยังไงไม่รู้แปลกๆดูทรงล่ะจะยังไม่ฟื้นมั้งฮะเพราะว่ามีทั้งฉลองมาค้างคาแล้วก็อาจจะหลายคนนี่ช่วงสิ้นปีผมก็ทราบมาว่าก็สูญเสียงานไปก็มีพอสมควรนะฮะที่มีการเลิกจ้างไปบ้างมีการรวมตัวกันของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทก็มีคนโดนเลิกจ้างเยอะนะฮะก็อาจจะมูดอันโทนอาจจะยังไม่ได้แล้วก็ปีใหม่กับตุ๊ดจีนมันก็ใกล้กันใกล้กันเกินเนาะมันใกล้กันไปหน่อยเนาะใช่เลยอาจจะทำตัวไม่ถูกก็เลยผมก็เลยว่าชวนมาคุยเรื่องลิเวอร์พูลกับอาจารย์วีระยังไม่มาได้มาเลยมาทำไมล่ะลิเวอร์พูลเป็นยังไงล่ะเมื่อวานฟังข่าวก็เห็นว่าคล็อปเขาก็บอกว่าคือคล้ายๆกับว่าเขาก็เรียกประชุมทีมเครียดใช่ไหมเพราะว่ามันดูเหมือนไอ้นักฟุตบอลเราเนี่ยมันไม่มีความทะยานอยากเล่นไปเหนื่อยไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้นะผมว่าอย่างนี้นะคุณหนึ่งผมว่าฟอร์มมันตกทั้งทีมใช่ฟอร์มตกทั้งทีมคือพอฟอร์มตกทั้งทีมเนี่ยเราดูยังไงมันก็ไม่สนุกหรอกมันมีเหมือนช่วงนึงอ่ะจำได้ไหมล่ะแมนยูฟอร์มตกทั้งทีมอ่ะปี2ปีก่อนน่ะดูยังไงแมนยูดูก็แพ้แน่นอนฟอร์มมันตกทั้งทีมคือลิเวอร์พูลของทีมลิเวอร์พูลเราเนี่ยผมมองว่ามันฟุตบอลของคล็อปเนี่ยมันเป็นฟุตบอลที่มันดีมานด์เรื่องของพละกำลังมหาศาลทีนี้มันเล่นบี้กันมาเนี่ยต้องมี 4-5 ปีอ่ะอย่างฟาบินโญ่เนี่ยถ้าผมเป็นฟาบินโญ่เนี่ยผมก็คือไม่รู้จะด่าฟาบินโญ่ลงยังไงเพราะมันเล่นอย่างนี้มากี่ปีแล้วอ่ะมันเล่นอยู่คนเดียวมันไม่มีคนเปลี่ยนมันเพราะนั้นเล่นไปมันก็เหนื่อยมันก็ล้าใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยคิดว่าไอ้ฟิสิกเกอร์มันก็คงฟ้องว่าคงไม่ไหวก็เป็นไปได้ก็เหมือนกับเราทำงานอ่ะโดน
จ้านายเรียกร้องเหลือเกินใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละปีที่ผ่านมานะ 3-4 ปีที่ผ่านมานี่มันเตะแบบเต็ม4ถ้วยแล้วก็นอกจาก4ถ้วยแล้วยังต้องแบบมีรีเพย์แบตตลอดเนาะมันก็หนักไปมันเรียกร้องเกินไปอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็แต่เมื่อวานที่จุดประเด็นในใจก็คือครอปเขาก็พูดบอกว่าเขาเองเขามองตัวเองว่ายังทำทีมไปได้อีก10ปีโดยที่เขายังไม่เบื่ออ๋ออ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็รอลุ้นก็คือทางฝั่งเดอะครอปในอังกฤษก็ตามภาษาพวกอดทนไม่ได้ก็บอกครอปเอามาพักใหญ่แล้วก็อย่างนั้นเขาก็ต้องการความสำเร็จตรงนี้ว่าคิดว่ายังอยากจะยังเชื่อมั่นในครอปต่อไปไหมเท่านั้นแหละครับเหมือนกันไหมเพราะผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณปลายสายหนึ่งสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ครับรบกวนสอบถามหน่อยครับเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันว่าโครงการมีเที่ยวมีโครงการเที่ยวด้วยกันไหมครับอาจารย์เราเที่ยวด้วยกันมีผ่านแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่าทางททอ่ะเขาบอกอีกทีว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนอะไรยังไงอ่ะหรือว่าการใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ผมต้องฟังประกาศทางกระทรวงใช่ไหมครับใช่วันนี้ครม.ก็เพิ่งอนุมัติเองแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ออกมาบอกแหละว่าจะให้สมัครเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ใช้ระยะเวลาการใช้สิทธิ์เนี่ยล่าสุดนี่บอกว่ากุมภาพันธ์ถึงเดือนอะไรล่ะมิถุนายนอะไรน่ะก็ต้องดูจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 560,000 สิทธิ์อันนี้ห้องพักนะคนหนึ่งใช้ได้ไม่เกิน5ห้องครับแล้วก็มีคูปองค่าอาหารให้เหมือนเดิมแต่ว่า600บาทไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินอันนี้ไม่มีครับ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 ผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณจรุงเกียรติสายสองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผมเชิญครับจะมีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงครับจะมาหากินช่วยทำมาหากินนิดนึงเชิญครับผมเมื่อหลายปีก่อนโอ้หลายปีนี่กี่ปีเดี๋ยวพอหลายปีนี่ผมต้องถามก่อนว่ากี่ปีจะได้รู้ว่าสิบกว่าปีได้แล้วครับสิบกว่าปีแล้วนะมาครับสมัยก่อนทำรองเท้าเนี่ยเป็นตึกแถวอืมก็จะมีรถแบบไม่ได้รถเจ้าหน้าที่นะเป็นรถเก๋งติดฟิล์มมืดหมดเลยเปิดประตูมาคนก็จะเป็นตำรวจเข้ามาเสร็จแล้วเห็นมีผมนั่งอยู่เหมือนก็เป็นเฒ่าแก่นั่งอยู่เอาละเขาก็เลยมาอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจแบบแต่งยศเต็มตัวเลยเต็มสูทเลยนะครับเต็มดาวเลย3ดาว4ดาวเลยครับก็เข้ามาขายเครื่องดับเพลิงเครื่องนึงตก 2,500 ประมาณแบบว่าต้องซื้อเขาให้ได้เลยเราบอกเราก็มีอยู่แล้วนะเหมือนกับว่าพยายามจะยัดเยียดเข้ามาให้ขายให้ได้ อันนี้ไม่ได้เจอกับตัวเองเพื่อนก็เจออยู่ในซอยไม่แต่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันเรื่องรองเท้ามันมีทั้งไอตอนที่ทำมันมีทั้งใช้พลาสติกด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรนะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้พร้อมเอาไว้สำหรับใช่เขินต้องมีแล้วก็มีการตรวจทุกปีละครั้งหรือว่าเปลี่ยนน้ำยาผมมีอยู่สองสามลูกนะครับไปติดแถวห้องเดียวอันนี้ทำแถวไหนแล้วเนี่ยบางบอนครับบางบอนแคร์ถ้าพูดผิดบางแคร์เพื่อนอยู่บางบอนก็เจอเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่เจอแล้วมั้งหรือว่าเราเลิกทำไปแล้วรองเท้าส่วนใหญ่รองเท้าที่ทำตึกแถวนี่ผมเห็นก็เลิกกันหมดเกือบหมดแล้วอ่ะใช่ครับผมก็เลิกเหมือนกันเลิกแล้วเนาะเพราะว่ามันอย่างว่ามันมีหลายปัจจัยเรื่องทางสินค้าเมืองจีนแล้วก็บุคลากรคนฮะครับคนไทยไม่ได้ทำแล้วก็ใช้คนต่างด้าวพอต่างด้าวมันก็จะมีปัญหาเรื่องตำรวจอีกเหมือนกันก็จะเข้ามาอะไรฮะหารายได้พิเศษประมาณว่าอ้าวเดือนละ500นะถ้าจะทำอะไรประมาณนั้นตอนแรกขู่ก่อนเป็นหมื่นอ่ะโอเคไม่แต่ของเราไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะก็ไม่มีปัญหาแล้วโอเคอันนี้เรื่องเล่าประสบการณ์ครับได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับช่วยทำมาหากินนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับคุณสิทธิ์ชนะสาย3ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับเชิญครับเชิญอยากจะชวนคุยเรื่อง
การเรื่องสิทธิเสรีภาพคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะครับมีในข่าวเนี่ยผมตามข่าวอยู่ตามโลกออนไลน์ใน YouTube ตาม Twitter นะครับมีน้องสองคนชื่อน้องแบมกับน้องตะวันเนี่ยครับขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องคือเขาทำการดำเนินการถอนประกันตัวเองเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพในประเทศไทย3ประการครับก็คือข้อที่1ก็คือเรียกร้องเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้อที่2ก็คือเรียกร้องให้ปล่อยผู้ที่ถูกดำเนินการนะครับจำคุกคุมขังคดีทางการเมืองและข้อที่3ก็คือเรียกร้องไปถึงพรรคการเมืองทุกๆพรรคการเมืองครับให้เสนอนโยบายเกี่ยวข้องกับการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116ทีนี้เนี่ยประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยครับก็คือเมื่อได้ดำเนินการถอนคดีถอนประกันตัวตนเองแล้วเข้าสู่คุมขังเนี่ยน้องทั้งสองคนก็เดี๋ยวสต็อปตรงนี้ก่อนครับเขาประกันตัวคดีอะไรน้องโดนคดีมาตรา112ครับเขาถอนประกันตนเองครับทีนี้พอเข้าสู่การคุมขังเนี่ยน้องทั้งสองเนี่ยก็ประกาศเจตจำนงโดยการใช้การแสดงออกโดยการต่อสู้โดยการอดข้าวอดน้ำนะครับเขาไปคุมขังที่ไหนสถานที่เนี่ยผมไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับแต่ก็คืออยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์นะครับโดยชัดเจนทีนี้เนี่ยน้องเนี่ยประกาศเรื่องเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องเกิดอาจารย์วีระเรื่องเกิดตั้งแต่วันจันทร์ที่16ที่ผ่านมาหมายความว่าถอนประกันตัวเองเพื่อเข้าสู่การคุมขังในระหว่างการดำเนินคดีถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องเลยครับแล้วคันนี้เขาคันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะอดอาหารประท้วงเนี่ยมันจะทำทั้งในคุกก็ได้นอกคุกก็ได้นะทำไมเขาเลือกทำในคุกครับพอน้องเข้าสู่กระบวนการไม่ทำไมเขาเลือกทำในคุกคืออันเนี้ยเราก็ติดตามไม่ทำไมเขาเลือกทำในคุกอันนี้คุณต้องคิดคุณคันนี้คุณต้องคิดเพราะทั้งหมดที่คุณเล่ามาเนี่ยคือเล่าเรื่องครับอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าที่คุณมาเล่าเรื่องนี้เล่าทำไมคือผมก็เห็นทางประชาชนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยครับก็ไปตอนนี้เขาอดอาหารมากี่วันแล้วอดอาหารแล้วก็อดน้ำเนี่ยครับอาจารย์เข้าสู่วันที่6แล้วครับโอ้ถ้าอดอาหารอดน้ำถ้าอดอาหารอดน้ำไม่กินอะไรเลยนะใช่ครับอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าบีบหัวใจมากๆใช่ผมก็เลยตอนนี้ว่าประเด็นคืออะไรล่ะประเด็นก็คือ3ข้อเมื่อกี้ครับไม่ใช่ประเด็นของคุณไม่ใช่ประเด็นของเขาประเด็นของคุณประเด็นของผมก็คือเนี่ยอยากที่จะให้ผู้ที่เป็นสื่อสารมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาติดตามข่าวสารตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่คือเพราะว่าที่คุณมาคุยในรายการเนี่ยก็เพื่อต้องการบอกให้คนอื่นรู้เพื่อต้องการบอกให้คนอื่นรู้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ไหมใช่บอกให้คนเพื่ออะไรอีกเพื่อแล้วเอาตัวคุณอะวัตถุประสงค์คุณอะวัตถุประสงค์ของผมก็คือน้องสองคนนี้ไม่วัตถุประสงค์ของคุณฮะที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเพราะว่าผมอยากให้คนในสังคมเนี่ยครับติดตามข่าวสารเรื่องนี้ครับไม่เขาติดตามอยู่แล้วไม่เห็นมีใครไม่ติดตามแต่เขาจะพูดไม่พูดเหมือนคุณอีกเรื่องนึงคราวนี้ผมแนะนำคุณคุณเนี่ยผมแนะนำคุณถ้าคุณตื่นตัวขนาดนี้เนี่ยคุณน่าจะอดอาหารประท้วงตามไปด้วยถ้าคุณตื่นตัวขนาดนี้นะครับคุณน่าจะอดนะไม่ต้องถึงขั้นกับอดน้ำนะเอาอดอาหารก็แล้วกันคือตัวคุณถ้าเกิดว่าสมาทานขนาดนี้เนี่ยตัวคุณก็ต้องเทคแอคชั่นตามไปด้วยไหมผมว่าครับอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งเริ่มเลยเนี่ยคุณโทรศัพท์มาบอกเลยว่าเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นอย่างนี้พรุ่งนี้เอาใหม่ไม่เดี๋ยวฟังก่อน
ไม่ได้ปล่อยให้พูดอะไรรู้ลี่ไปเรื่อยเปื่อยคือถ้าพรุ่งนี้คุณเลิกอดอาหารคุณโทรเข้ามาในรายการเลยเอางี้ดีกว่าแต่ผมไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นข้อเสนอของไม่ใช่ข้อเสนอเนี่ยเป็นเงื่อนไขเลยไม่ใช่ข้อเสนอเป็นเงื่อนไขเลยเงื่อนไขบังคับ prerequisite เลยครับถ้าคุณอดอาหารเพราะคุณเห็นด้วยกับเขาในเรื่องนี้ทั้ง3ข้อที่คุณพูดมาในตอนต้นเนี่ยถ้าคุณเริ่มอดอาหารพรุ่งนี้ครับคุณโทรศัพท์คุณโทรศัพท์มาพรุ่งไม่ต้องเสนออะไรทั้งนั้นคุณไม่ต้องแถลงเลยพรุ่งนี้คุณโทรศัพท์มาเลยพรุ่งนี้คุณโทรศัพท์มาเลยถ้าคุณอดอาหารบอกชื่อนามสกุลผมผมไม่ได้ดำเนินการไม่ถ้าไม่ดำเนินการก็หยุดแค่นี้ครับว่าผมไม่ใช่กระบอกเสียงไม่ได้ครับบอกว่าไม่ได้คือไม่ได้การแสดงไม่ได้บอกว่าไม่ได้วางสายไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์วีระครับผมขอบคุณครับผมไม่เหมือนคนอื่นนะฟังได้แต่เราฟังได้ระดับหนึ่งนะครับไอที่จะมาคิดใช้เป็นเครื่องมืออะไรอย่างนี้นะผมเข้าใจแต่ว่าผมต้องห้ามปรามไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณแน่จริงเนี่ยคุณอดอาหารแล้วคุณโทรมาในรายการผมเดี๋ยวเราคุยกันครับดีไหมมันต้องเข้มข้นหน่อยเข้มข้นต่อ14:59 พักสักครู่ครับ15:08นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับว่ากันต่อ02-248-1657 02-248-1657นะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญครับครับใจเย็นคนอื่นไม่เกี่ยวนะต้องบอกอย่างนี้เวลาผมพูดเนี่ยเวลาคุยเนี่ยเวลาคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยผมจะทำเหมือนกับว่าไม่ใช่ทำเหมือนกับว่าคือคุยกับคนนั้นครับนะเนื้อหาสาระรูปแบบอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจะโฟกัสไปที่คนที่คุยเป็นกับคู่สนทนาเป็นสำคัญครับนะส่วนคนฟังเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าบางทีฟังผมคุยกับบางคนแล้วอาจจะรู้สึกว่าฉุนเฉียวรุนแรงหรือบางทีขี้เล่นอะไรก็อันนี้ผมไม่เกี่ยวครับนะผมไม่เกี่ยวตรงนั้นคือมันก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อด้วยอะไรด้วยนะขึ้นอยู่กับประเด็นด้วยอะไรด้วยนะก็ผมเข้าใจว่าเข้าใจว่าพยายามจะทำอะไรแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจผมด้วยว่าทำไมผมถึงไม่ให้เขาทำอะไรอย่างที่เขาต้องการจะทำอะไรครับนะแบบเข้มข้นส่วนคนฟังก็ต้องรับไปด้วยนะ คุณวันชัยสายสองวันชัยครับเชิญคุณวันชัยวันชัยปิดวิทยุก่อนคุณวันชัยปิดวิทยุก่อนวันชัยครับปิดวิทยุก่อนครับครับปิดแล้วครับปิดวิทยุครับอ๋อปิดแล้วครับผมปิดแล้วว่ามาไม่พอดีผมได้ฟังเมื่อกี้ผมก็แบบไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อจบตรงนั้นไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อตรงนั้นถ้าไม่มีเรื่องอื่นก็ไม่ต้องคุยไม่เห็นอาจารย์ว่าไม่ต้องบอกแล้วว่าไม่บอกแล้วว่าไม่ต้องต่อตรงนั้นอ๋อครับครับขอประทานโทษดีครับได้ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับต่อครับคุณพิเชษฐ์สาย3คุณพิเชษฐ์ครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับที่ฟังอาจารย์พูดเรื่องเกาหลีใต้เรื่องจุดเปลี่ยนนะครับโอ้เออผมอ๋อวันศุกร์ครับวันศุกร์ครับอาจารย์พอจะบอกได้มั้ยครับว่าผมต้องไปอ่านพอดีผมสนใจผมอยากเราผมกำลังหาหนังสืออ่านอยู่เหมือนกันอ่านอยู่เล่มนึงอะแต่ว่ามันยืดยาดมากนะชื่อหนังสือถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อ The New Korean หรือ New Korea อะไรสักอย่างเนี่ยครับ
ผมก็อ่านไปได้สักอ่านไปได้สักบทนึงแล้วก็มันอึดอัดมากผมก็เลยวางอะแต่ว่าอันนี้เป็นอันนี้ผมบอกคุณนะว่ามันมีจุดตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประธานาธิบดีชุนดูวานลงจากตำแหน่งแล้วตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะครับผมเข้าใจว่ามันมีการอะไรดำเนินการเรื่องปฏิรูปทางการเมืองขนาดใหญ่ผมจำได้แค่นั้นแต่ว่าผมจำรายละเอียดมากไปกว่านั้นไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของประเด็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันแจกแจงรายละเอียดยังไงอันเนี้ยอันนั้นเป็นจุดที่มันเป็นจุดคลายล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้ให้ผมมีเวลาว่างๆแล้วผมไปนั่งอ่านแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังดีไหมอ๋อดีเลยครับคราวนี้ว่าแต่ว่ามันก็มีงานอย่างอื่นจะต้องทำเข้าใจไหมไอ้นี่มันเป็นเพียงไอ้นี่มันเป็นเพียงความสงสัยเป็นความสงสัยของตัวเองว่าไอเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเกิดในระยะประมาณสัก30ปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดเดี๋ยวนิดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในไต้หวันแล้วก็ในสิงคโปร์ในช่วงประมาณ30ปีคือมันเริ่มเห็นรูปเห็นร่างเนี่ยประมาณสัก30ปีที่แล้วจากจุดที่มันคล้ายๆว่าเป็นจุดที่มันอะไรล่ะรีเซ็ตแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เดินหน้าเลยเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นแล้วก็มีที่คล้ายๆกับเรานะคือเรากับมาเลเซียเนี่ยก็เข้าช่วงใกล้เคียงกันแล้วหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปไม่ถึงดวงดาวทั้งคู่เหมือนกันนะอันนี้คือ5ประเทศ5ประเทศในช่วงเวลานั้นน่ะที่เมื่อย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยมันเกิดความแตกต่างกันในปัจจุบันครับซึ่งก็มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเงื่อนไขทางการเมืองแล้วก็แนวคิดในการปรับเปลี่ยนที่มันอาจจะแตกต่างกันแต่ผลมันออกมาคือว่าที่ออกสตาร์ทที่เส้นสตาร์ทใกล้เคียงกันถ้าย้อนไป 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยนะของเขาก็เรียกว่าวิ่งเข้าสู่เป้าหมายได้ส่วนของเรากับมาเลเซียเนี่ยไปไม่ถึงหมดแรงก่อนเนี่ยเอาไว้ว่างๆผมมีเวลาผมจะค่อยๆนั่งอ่านดูกันแล้วกันนะรอฟังครับอาจารย์รอนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณหมอปรียาครับใจสองอาจารย์ฮะข่าวกีฬาบ้างว่าตื่นเต้นแบดมินตันน้องกุลวุฒิน้องวิวอ่ะไปชนะไอ้แชมป์โลกเดนมาร์กอ่ะที่เก่งมากๆไม่มีใครชนะเขาได้ต้องชื่นชมออกรายการนะเขาจะได้ปลื้มใจนะต้องช่วยกันดีใจเพราะว่าสมาคมแบดมินตันนี่เก่งมากๆโอ้ยน้องในแข่งกับไอ้คนนี้เจ้าคนนี้นะ7ทีนะแพ้6นี่ชนะ1ชนะ1เมื่อวานเมื่อวันซืนนี่ที่อินเดียค่ะได้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเจ้าคนนี้มันเก่งไม่มีใครชนะได้เลยอ๋อเหรอตัวใหญ่บ้าเริ่มหมอยังบอกว่าเอ้ยนี่ไม่แฟร์นะมันน่าจะจัดแบบมวยนะคนนี้สูงแค่นี้มีน้ำหนักมีน้ำหนักมีคลาสหนึ่งตามน้ำหนักนะมันไม่แฟร์เพราะว่าโอ้โหแขนยาวเอื้อไปสุดพอร์ตเลยแต่ก็ชนะได้เก่งมากๆอ้าวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอีกนักข้อนะคะว่าคือต้องชมคุณหญิงปัทมาเนี่ยซึ่งเป็นนายกต้องพูดออกชื่อท่านหน่อยเพราะท่านเนี่ยทุ่มมากที่ชื่นใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้นักแบดเนี่ยพอจบการแข่งเนี่ยยกมือไหว้กรรมการยกมือไหว้คนดู
ฝรั่งก็ทำแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออนี่นะท่านเอาวัฒนธรรมเราไปเผยแพร่ได้ถึงขนาดนี้ก็ชื่นใจอ้าวๆก็คือจะมาเชียร์ผ่านรายการได้ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับอันนี้เขาคุณหมอนี่เขาเป็นพวกคนชอบดูกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่คนตีกันเทนนิสกับแบดมินตันถ้าคนตีกันเนี่ยคุณหมอจะชอบครับโต้กันตีกันตบกันเลยคุณบอลใจหนึ่งคุณบอลครับอาจารย์สวัสดีครับเจิญจะโดนอาจารย์หรือเปล่าวันนี้ก็ค่อยๆพิจารณาดูแต่ผมบอกคุณนะผมเป็นคนเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมากนะผมบอกคุณก่อนโอเคอาจารย์ครับผมอยากถามความเห็นอาจารย์หน่อยว่าลุงที่แกอยู่มา8ปีแกมีข้อดีไหมในมุมมองของอาจารย์ลุงคนไหนอ่ะมันต้องหลายคนลุงหนูเอาลุงคนไหนอ่ะลุงตู่เนี่ยลุงตู่อันนึงที่มีแน่ๆอันนึงที่มีแน่ๆเนี่ยคือเจตนาดีเจตนาดีแต่ปัญญาจะมีแค่ไหนแล้วก็ความรู้ความสามารถจะระดับไหนอันนี้ก็ต้องดูสิ่งที่แกทำแล้วผลที่ออกมาเป็นตัวชี้วัดแต่เจตนาเนี่ยดีแน่ถามผมว่าแกมีอะไรที่ดีๆบ้างเนี่ยผมว่าเจตนาเนี่ยดีแน่พอได้พอได้ไหมพอได้ไหมอย่างนี้อาจารย์มีไอ้เขาเรียกอะไรอินดิเคเตอร์ไหมอินดิเคเตอร์ก็มันแล้วแต่จะวัดจะวัดเรื่องไหนล่ะไอ้คำว่าเจตนาดีเนี่ยโอ้เจตนาดีมันก็ดูที่การกระทำสิใช่ไหมกรรมส่อเจตนาแล้วก็ฮะพระท่านก็พูดเนี่ยใช่ไหมกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาใช่ไหมเจตนาดีแต่กรรมออกมาอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะเจตนาอย่างเดียวนะถามว่าแกมีเจตนาร้ายอะไรไหมผมว่าแกไม่น่าจะมีนะแต่ลำพังเราจะเลือกผู้นำเราคงไม่ดูแค่เจตนามั้งเราก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยว่าถ้าเรามีตัวเลือกให้เราเลือกหลายๆคนสมมตินะเราก็น่าจะเลือกคนที่น่าจะโอเคที่สุดใช่ไหมซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกได้อย่างนั้นตามใจเราเพราะเราไม่ได้เป็นคนเลือกคนเดียวทุกคนเลือกผลของการเลือกของทุกคนมันก็จะออกมาอย่างหนึ่งใช่ไหมมีอะไรอีกล่ะแต่อาการแกเนี่ยในมุมมองผมในด้านมุมมองคุณดีกว่ามุมมองคุณว่าไงผมดูอาการแกหลังจากที่แกกลับมาจากที่ตัดสินให้แกหยุดพักหน้าที่นะฮะ uh-huh. ดูอาการไม่ค่อยไหวนะอาจารย์ดูไม่สดชื่นไม่เฟสไม่เหงาไม่หงอยยังไงไม่รู้อาจารย์ผมมองนะแล้วมันจะไหวหรือน่าจะคิดไปเองมากกว่าเหรอฮะแกก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแกก็เป็นอย่างนี้มาก่อนจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่แล้วแล้วคุณอย่าลืมนะตอนคุณประยุทธ์เข้ามามีอำนาจเนี่ยแกอายุ60ตอนนี้แก68นะโอเคไหมคุณไม่คิดหรือว่าวัยแล้วก็สังขารที่มันร่วงโรยไปเนี่ยมันจะมีผลทำให้แกเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าด้วยไหมถูกไหมเราก็นึกภาพคุณประยุทธ์แบบเหมือนกับว่าแกเป็นอะไรที่มันสถิตอ่ะมันสแตติกอ่ะเฮ้ยแกก็มนุษย์เหมือนเรานะแกก็แก่ลงเรื่อยๆนะ68ย่าง69 68ย่าง69แล้วนะฮะอาจารย์ใจบันดาลแรงอะไรที่เหมือนลูกป้อมนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะนั่นยิ่งหนักเข้าไปอีกนะคุณด้วยสังขารวิญญาณนะคุณไอ้นั่นมันไม่ไอ้นั่นมัน77นะคุณนั่น77นะ76 77นะ
ถ้าคุณประวิตรแข็งแรงกับคุณประยุทธ์ในทางกายภาพนี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วนะคุณผมกลัวมาแกมาใช้งาน 2-3 ปีก็จะม่องเท่งเอาเอ้ยมะเออ7778แล้วนะคุณไม่ใช่น้อยนะคันหัวเลยจ้ะเออค่อยๆคิดดิจะได้ไม่คันขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับครับคุณต้นสาย3อ่ะมาไม่อยู่คุณเล็กสาย2อ่ะคุณเล็กสวัสดีครับอาจารย์ผมเรียนสอบถามไปจริงว่าเห็นประกาศว่ามกราถึงเมษาจะลดค่าไฟแต่ทีนี้ทำไมเดือนนี้ถึงแพงกว่าเดือนที่แล้วเดือนหน้าจัดการให้อ๋อครับเดือนหน้าจัดการเดือนหน้าเดี๋ยวย้อนบินให้อ๋อครับครับครับผมก็บอกแล้วว่ามันกระทันหันแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอ๋อครับทางระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่เขาเปลี่ยนไม่ทันสำหรับคนที่ใช้ไฟไม่ถึง300หน่วยไม่ถึง300หน่วยซึ่งมันก็จะมีลดค่า FT ลงมานิดหน่อยถ้าคุณใช้ขนาดนั้นนะผมว่าลดมาไม่เกิน50บาท100บาทหรอกคุณใช้ไฟเดือนละกี่หน่วยละ160หน่วยเออนั่นน่ะลองไปคำนวณดูค่า FT ที่มันคิดตอนนี้สมมุติว่าที่คิดอยู่เท่าไหร่93สตางค์ถ้ามันลดลงมาตามที่เขาพูดเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะ24สตางค์ใช่ไหมมันจะมี2ขั้นผมก็จำไม่ได้แล้วเอาว่าสมมุติว่าลดมาให้50ตังค์ก็แล้วกันนะ50ตังค์แล้ว150หน่วยแรกเนี่ยมันจะลดเยอะหน่อยประมาณสัก70-80ตังค์อะไรอย่างนั้นอ่ะก็70-80บาทนะคุณเป็นไงเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับ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 เดี๋ยวเดือนหน้าเขาย้อนหลังให้เออไอ้ที่เขาคิดเกินไปเขาก็จะลดออกจากบินเดือนถัดไปเดือนกุมภาแล้วก็เดือนต่อไปเขาก็จะคิดอัตราที่นั่นไว้คุณก็ดูในนั้นอ่ะครับค่า FT ของคุณเท่าไหร่ถ้าค่า FT ของคุณยัง 93.34 สตางค์อะไรอยู่เนี่ยแสดงว่าถ้าคุณใช้ไฟไม่เกิน300นะครับอันนี้เขาคิดเกินครับเออแต่ว่าเขาก็มีการปรับขึ้นอะไรในไส้ในนิดหน่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ใครที่เคยได้รับส่วนลดอ่ะมีที่ว่าส่วนลดคิดเท่านั้นเท่านี้เป็นประสบอันนั้นเลิกไปหมดแล้วครับใช่ไหมที่เกิน300แล้วก็มีลดถ้าไม่เกินนั้นลดให้ 75% ลดให้ 15% อะไรนั่นอ่ะอันนั้นอ่ะยกเลิกไปหมดแล้วครับผมก็เคยบอกแล้วบอกว่าในท้ายที่สุดมันต้องขึ้นเพราะว่าเราเห็นอยู่ก็เหมือนกับ LPG ครับพูดไปพูดมาคือเดือนมีนาจะคิดอีก15บาทต่อถังใช่ใช่ไปแกล้งพูดแล้วคงราคาพูดถึงเรื่องโรงกลั่นอะไรพูดถึงเลยราคาหน้าโรงกลั่น LPG เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยวนไปวนมาแต่บรรทัดสุดท้ายนะซึ่งจะควรจะเป็นบรรทัดแรกว่าขึ้นค่า LPG ถังละ15บาทอะไรนะเริ่มมีนาคมอะไรหลอกล่อเวลาเขียนเนี่ยคือผมว่าเขาคงวางแผนที่จะเขียนข่าวให้มันม้วนๆมั่วๆแล้วแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบปุยๆให้พ้นๆไปคุณต้นใส่หนึ่งคุณต้นครับคุณต้นสวัสดีครับอาจารย์วีระอืมคุณรัตพงศ์ครับอาจารย์ครับช่วงปีใหม่เปิดมาอาจารย์บอกมันเงียบเหงาเออตอนนี้อาจารย์ว่ามันดีขึ้นยังครับผมว่าผมก็ยังรู้สึกมันเงียบของเราเหมือนเดิมเอาผมว่าเป็นสำคัญเอาผมว่าเป็นสำคัญเพราะไอ้ผมว่าผมต้องอยู่กับอย่างนั้นใช่ไหมเอาผมว่าเอาที่ผมว่านั่นเป็นสำคัญผมว่าอย่างไงก็อย่างนั้นนะว่ามันเหมือนซอมบี้เลยครับอาจารย์อ๋อเหรอทำไมล่ะเราทำอะไรเราทำการค้าทำอาชีพอะไรเรารู้สึกว่ามันซอมบี้ร้านค้ามันขายกับใครกับทางโรงงานประจำก็ยิ่งเงียบเหงาอะไรพวกนี้ครับก็เงียบเหงาก็อยู่กับมันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ต้องอยู่เออมันจะเงียบจะเหงาแต่ว่าแสดงว่าเราคล้ายๆกับว่ามีการ
ตรวจสอบใช่ครับมีการตรวจสอบมีการทบทวนอะไรดูเรื่องมันเป็นยังไงอันนี้อย่างเงี้ยดีมันจะไม่มีเรื่องที่เรียกชนิดที่เรียกว่ามาจู่โจมเราแบบว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเราติดตามใกล้ชิดอ่ะใช่ไหมเฮ้ยมันเงียบไปเว้ยมันทุกนี้มันคึกคักเว้ยนี่คืออย่างเงี้ยดีไม่เสียหายอะไรก็เลยว่ามันก็ยังเงียบอยู่แต่อาจจะดีกว่าช่วงเปิดปีใหม่ทิศแรกมานิดนึงโอ้ปีใหม่เปิดทิศแรกมานี่โอ้โหเงียบคลิปเลยอ๋อเหรอใช่ครับแต่นี่ก็ดีกันนิดหนึ่งแต่ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับอาจารย์เราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้การที่มันเงียบเพราะว่ากิจกรรมมันลดลงครับกิจกรรมอะไรที่มันลดลงไปต้องนั่งพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมกิจกรรมอะไรที่มันลดลงและเหตุที่กิจกรรมมันลดลงเนี่ยเพราะอะไรใช่ไหมต้องดูอย่างนั้นดูเป็นเรื่องๆไปครับครับนะโอเคขอบพระคุณได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับต่อครับคุณปัญญาสายสามอาจารย์วิราคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเห็นด้วยนะที่ท่านนายกประยุทธ์ทั้งเหงาทั้งหงอยผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยครับทั้งเหงาทั้งหงอยนะครับผมมีข้อเรียนนำเสนอครับว่าที่จริงเข้ามาทางไหนก็ออกไปทางนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาทางไหนออกไปทางนั้นนี่ต้องมีทำรัฐประหารนะไม่ใช่ทำไมล่ะผมกำลังบอกว่าถ้าเอามาจากใครสมมติเอามาจากท่านยิ่งนายกยิ่งรักก็เอาคืนท่านนายกยิ่งรักเข้าไปไม่ใช่คุณประยุทธ์เข้ามาด้วยการรัฐประหารถ้าเข้ามาถ้าจะออกไปทางนั้นก็ต้องมีคนทำรัฐประหารให้ท่านออกไปสิก็ทำให้ได้สิก็เอามาจากนายกยิ่งรักก็เอาคืนท่านนายกยิ่งรักเข้าไปไม่ใช่ฮะคนละเรื่องกันสิครับก็ทำรัฐประหารการเข้าสู่อำนาจคุณประยุทธ์นี่คือทำรัฐประหารถ้าคุณบอกว่ามาทางไหนไปทางนั้นก็ต้องมีคนทำรัฐประหารรัฐบาลคุณประยุทธ์ให้คุณประยุทธ์ออกไปก็ให้คนทำรัฐประหารแล้วเอานายกยิ่งรักเข้ามาสิลูกน้องก็เยอะแยะให้คนอื่นทำสิอ๋อทำรัฐประหารแล้วคุณยิ่งรักมาเป็นนายกกันเหรอครับไม่เคยมีนะอย่างนั้นก็ทำให้มันมีสิโอเคได้รับไว้พิจารณาครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับช่างคิดช่างคิดจะสรุปได้คำเดียวว่าช่างคิดคุณพศสายสองคุณพศครับคุณพศฮัลโหลเชิญอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับครับครับอาจารย์สอบถามดูหน่วยงานของตำรวจนะครับโอ้อย่างบชน.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับกองปราบอันไหนมันอำนาจอะไรมันใหญ่กว่ากันผู้บังคับการกองปราบนี่เป็นระดับผู้บังคับการนะขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถ้าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ต้องใหญ่เท่ากับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถ้าผู้บังคับการกองปราบปรามก็ต้องเท่ากับผู้บังคับการของตำรวจนครบาลซึ่งมีทั้งหมด9คนกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีกองบังคับการ1-9เลยคราวนี้คุณต้องไปดูในกองบัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีกองบังคับการเนี่ยหลายกองในแต่ละกองก็จะมีผู้บังคับการแล้วต้องไปดูโครงสร้างของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปหาแผนผังมาดูผมก็จำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างตำรวจทางหลวงเนี่ยอยู่กองบัญชาการสอบสวนกลางครับทางหลวงผู้บังคับการตำรวจทางหลวงทำไมนะฮะครับครับแล้วสันติบาลนะครับอาจารย์สันติบาลก็เป็นกองบัญชาการสันติบาลก็เท่ากับผู้บัญชาการตำรวจสอบนครบาลกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็มีกองบังคับการผมจำไม่ได้แล้วมีกี่กอง3-5อะไรประมาณนั้นแต่สันติบาลก็เท่ากับนครบาลก็ใหญ่ก็กองบัญชาการเท่ากันคุณต้องไปดูว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกองบัญชาการกี่กองบัญชาการถ้าเป็นกองบัญชาการตำรวจภูธรมีทั้งหมด9กองบัญชาการครับครับครับแล้วก็มีกองบัญชาการอื่นอีกนะต้องไปดูอย่างนั้นแล้วในกองบังคับในกองบัญชาการก็มีกองบังคับการยังมีกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1-9
กองบัญชาการศึกษากองบัญชาการอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วกูไม่ใช่ตำรวจแล้วของตม.เนี่ยครับอ่ะตม.ก็เป็นกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็มีกองบังคับการต่างๆครับต้องเป็นพลตำรวจโทใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการเนี่ยพลตำรวจโทพลตำรวจโทกองบังคับการนี่กองบังคับการนี่พลตำรวจตรีแต่อย่าง DSI เนี่ยมันไม่คนละเรื่องการกฎหมายคนละฉบับอันนั้นกรมต่างหากเลยแยกไปเลยไม่เกี่ยวกับตำรวจครับเป็นของกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นอย่างอธิบดีนี่เป็นพลเรือนก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นตำรวจไม่ได้บังคับจะมียศหรือไม่มียศก็ได้แต่เขาตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยเหมือนหน่วยเฉพาะกิจหรือเปล่าครับไม่ฮะมันมีกฎหมายรองรับเลยครับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษแยกออกไปเลยว่ามีหน้าที่ทำยังไงทำแบบไหนมีคดีไหนเป็นคดีพิเศษอะไรเงี้ยมันมีกฎหมายกำหนดแยกออกไปไม่เหมือนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนละอย่างกันเพราะตอนนี้จิ้มไปตรงไหนมันก็เน่าเปะหมดเลยเนี่ยยังจิ้มไม่หมดครับเรามีตั้ง200เรามี13กระทรวง200 300กรมยังไม่หมดหรอกค่อยๆจิ้มไปเดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะยังอีกเยอะเลยนะจ๊ะเออใช่ใช่บางทีทั้งกระทรวงนะบางทีทั้งกระทรวงนะจิ้มไปตรงไหนเละทั้งนั้นแต่ว่ามันยังไม่มีเรื่องโอ้ยังไม่มีเรื่องมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วคุณก็เห็นว่ามันเละผลประโยชน์ยังลงตัวกันอยู่ยังไม่เป็นไรก็มันอาจจะไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวมันอาจจะเหนื่อยเลยนะครับงานไม่เหนื่อยครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับโอ้ถ้าอย่างนี้เหนื่อยก็แย่แล้วคุณวัดใส่สามคุณวัดครับคุณวัดครับสวัสดีครับอาจารย์อืมครับอาจารย์มีนานี่ถ้าแก๊สบ้านขึ้นนี่ LPG รถยนต์จะขึ้นไหมครับอาจารย์โอ้จำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้มันอุดหนุนอยู่ประมาณกิโลละ6บาทโอ้ไม่แน่ใช่ไหมครับไม่ใช่คือยังไงก็ต้องขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ยังไงอีกเรื่องนึงอ๋อครับ LPG ที่ไปเติมที่ปั๊มอ่ะตอนนี้อุดหนุนกิโลละ6บาทครับอืมครับก็ต้องขึ้นอ่ะก็เหมือนกับค่าไฟฟ้าขึ้นอ่ะก็ต้องขึ้นครับคราวนี้เราใช้เยอะมั้ยใช้เยอะเท่าไหร่เราก็มันขึ้นมาเท่าไหร่เราก็คูณไปเหมือนกับค่าไฟฟ้าเราใช้อ่ะค่า FT มันขึ้นเราก็ต้องคูณเข้าไปครับครับครับอาจารย์เรื่องที่สองครับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรื่องที่สองครับอาจารย์ครับอาจารย์ความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเขามึนๆกันที่ผมอาจารย์ว่าเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่จริงอะไรแอบต้อนอยู่ไม่จริงลูกน้องมึนกันมากกว่าอ๋อผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะอันนี้คุณถ้าคุณคิดอย่างนั้นแล้วคุณมาถามผมทำไมไม่ผมสงสัยไงครับไม่ครับก็ตัวเองคิดอย่างนั้นแล้วมาถามผมทำไมเราเว้ยไม่ผมมองแล้วว่าสื่อมันตีข่าวมันขนาดนั้นโคมพามผมว่าไม่น่าใช่เอาก็ไม่ใช่ก็ผมก็คุณว่าไม่ใช่ผมก็ว่าไม่ใช่ก็จบแล้วสื่อจะว่าไงก็เรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราครับครับครับอาจารย์ใช่ไหมแล้วอาจารย์ว่ายูเครนกับรัสเซียนี่เมื่อไหร่จะเลิกรบกันครับอาจารย์คำว่าเมื่อไหร่นี่เอาช่วงยาวแค่ไหนล่ะโอ้ผมว่าต้องสิ้นปีเนี่ยอาจารย์เป็นไปได้ไหมปกติถ้าเป็นแบบนี้มันประมาณสัก3ปีถ้าทำกันขนาดไม่ถ้าลบกันขนาดนี้กว่าจะเหนื่อยแล้วก็แยกย้ายกันไปน่าจะสัก 3-4 ปีโอ้โหงี้ก็ต้องรออีก2ปีผมก็ไม่รอเราไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาอะครับมันไม่ได้เราไม่ได้ไปลบกับเขาอ่ะคุณมีญาติเป็นคนยูเครนหรือไม่ครับอาจารย์หรือคุณมีหรือคุณหรือไม่แล้วคุณไม่เดี๋ยวแล้วคุณมีธุรกิจอะไรในยูเครนไหมไม่มีครับอาจารย์ผมเนี่ยมีปัญหาผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รัสเซียมันจะเปิดประเทศอย่างผมจะไปรัสเซียอย่างเงี้ยไปไม่ได้หรือไงไปได้ยังผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ไปได้ยังรัสเซียน่าจะได้นะไม่รู้ใครช่วยบอกหน่อยนะไม่รู้มันไปถึงใหม่แล้วนะไม่มีข่าวเลยไม่มีข่าวว่ามีคนไทยไปรัสเซียเลยกลัวเขามากำลังรบกันอยู่กับยูเครนป่ะแล้วไงต่อครับก็อยากให้น้ำมันมันลงด้วยครับอาจารย์ก็ใช้มันน้อยสิพี่ครับไม่ลงก็ใช้มันน้อยก่อนโอ้ตอนนี้ก็น้อยแล้วครับอาจารย์น้อยก็คือเอาให้เลิกไปเลยไม่ต้องใช้เลิกไม่ไหวครับอาจารย์เลิกก็อดตายอ้าวทำไมอ่ะ
กินน้ำมันเหรอเอาผมขับรถอยู่ครับอาจารย์เติมน้ำมันขับรถอะไรล่ะอ๋อก็ขับรถรถตู้ครับอาจารย์วิ่งทุกวันอ๋อขับรถตู้ใช้น้ำมันดีเซลเนาะใช้น้ำมันดีเซลครับอ้าวน้ำมันดีเซลก็ไม่เกี่ยวอะไรเขานี่เขาก็35บาทคงที่อ่ะผมก็อยากให้มันลงอีกครับอาจารย์โอ้วันนึงใช้กี่ลิตรอะโทษก็วันนึงค่าน้ำมันก็ประมาณสัก800ครับ800ถึง 1,000 นะครับอาจารย์800ถึง 1,000 นี่มันกี่ลิตรวะ30มั้ย30ลิตรเหรอครับโอ้30ลิตรวิ่งได้กี่กิโลอ่ะก็ประมาณ10กิโลลิตรนะครับอาจารย์โอ้10กิโลลิตรอืม10กิโล10กิโลลิตรก็300กิโลกิโลละ3บาทเนาะครับใช่มั้ยได้ๆครับกิโลละเอ๊ะกิโลละ3บาทมันก็เป็นอย่างงี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอครับเผื่อมันเลิกลบกันแล้วน้ำมันอาจจะลงอะไรเงี้ยครับอาจารย์วางไว้ครับเพื่อลดรายจ่ายครับอาจารย์อ๋อลดรายจ่ายรายได้เราคงที่ไหมรายได้ก็มันไม่คงที่ครับอาจารย์แล้วแต่แบบมันเฉลี่ยมันต้องมีสิแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเดือนไหนคนเช่าเยอะอย่างเงี้ยครับอาจารย์อ๋อคุณให้หมายว่าเราไม่ได้ขับเองเราให้คนเช่าครับเราเป็นเจ้าของรถตู้ให้เขาเช่าอีกทีนึงครับโอ้เฮ้ยอย่างนี้เราไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวกับน้ำมันเออน้ำมันเป็นคนแบกรับเราเป็นค่าเช่าอย่างเดียวนี่ครับอ้าวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับราคาน้ำมันเราเป็นค่าเช่าเราไม่ได้รับเราไม่ได้เป็นคนเติมน้ำมันคนที่เช่ารถเราเป็นคนเติมไปไม่ใช่หรือก็ถ้าสมมติมันดีๆเราก็จะไปขับเองนะครับอาจารย์อ้าวเดี๋ยวสิระหว่างนี้คุณมีกี่คันรถตู้อ่ะมีอยู่4คันครับอาจารย์โอ้4คันนะเดือนนึงได้ถึงแสนมั้ยโอ้เหนื่อยครับอาจารย์ไม่ถามว่าเดือนนึงได้ถึงแสนไม่ได้ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ถึงหรอกครับอาจารย์เดือนละคันละเท่าไหร่ล่ะคันนึงก็ให้ผมให้เขาเช่าก็เดือนนึงคิดเป็นเดือนๆไปนี่ก็เดือนประมาณ 15,000 ครับอาจารย์เฮ้ยทำไมถูกจังอ่ะถูกงั้นน่ะก็ญาติๆกันด้วยครับอาจารย์ก็จะช่วยกันไปคันละ 15,000 ทั้งเดือนเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบมีงานทุกวันเนี่ยครับอาจารย์อ๋อมันไม่ใช่วิ่งประจำใช่ไหมใช่ครับโอ้เดือนละ 15,000 ให้เขาเช่ารถตู้เนี่ยนะแล้วเขาไปเติมน้ำมันเองหาอะไรเองแล้วมาจ่ายเรา 15,000 เนี่ยนะครับอันนี้ผ่อนอยู่ไหมก็คือช่วยกันนะครับอาจารย์เพราะว่าถ้ามันเยอะๆเราก็มาคุยกันบอกเฮ้ยงานเยอะแล้วเราก็มาช่วยกันทำไมนะคุณรัฐมนตรีแต่คงไม่ได้ผ่อนแล้วเนาะใช่ไหมก็มีผ่อนบ้างครับอาจารย์ผ่อนอยู่2คันผ่อนเดือนละเท่าไหร่ล่ะก็เดือนนึงก็16,000กับ15,000 2คันนะครับอาจารย์เมื่อไหร่จะหมดอ่ะก็เหลืออีกประมาณสัก10เกือบ10งวดนะครับอาจารย์เอาให้จนถึงตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องค่อยๆถามนะครับพี่ถามไปแล้วก็ถึงจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรคนคือบางทีเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรครับเราก็จะไปเข้าใจผิดว่าเขาขับรถตู้ไม่ใช่นะนี่เขาเจ้าของคนให้เช่ารถตู้นะเว้ยคนละอย่างคนละเลเวลนะเว้ยเขาเสียรถตู้15นาฬิกา39นาทีพักสักครู่ครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเหลือประมาณสัก15นาทีนะก็เชิญนะครับคุณเจสาย2สวัสดีครับครับผมครับเชิญเชิญอยากถามอาจารย์เวลาหน่อยครับว่าที่ยังไม่อันพูดเรื่องการเมืองนะคุณอันไหนนัสพงศ์ครับครับครับทำไมป้ายหาเสียงมันเยอะเกินอ่ะเยอะเกินหมายความว่าเขาไม่ยุบสภาแล้วป้ายหาเสียงเนี่ยมาตั้งไว้ที่ต่างจังหวัดในกรุงเทพทำไมมันเยอะเกินเฮ้ยอะไรเหรอเยอะเยอะหรอผมยังไม่เห็นมันเยอะไม่เยอะเลยป้ายหาเสียงโอ้ยน้อยน้อยเนาะยังไม่เยอะเลยยังไม่เข้าดูยังไม่ยุบสภาเลยเออทำไมป้ายมันออกมาก่อนนะออกได้มีปัญหาเขาจะติดตั้งอะไรก็ได้ไม่จำเป็นเขาไม่ได้ห้ามติดป้ายหรอเออเอ๊ะทุกทีผมเห็นเขายุบสภาแล้วก็มีแต่ป้ายกับป้ายอื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรก็มันก็รู้อยู่แล้วถึงไม่ยุบก็จะต้องมีการเลือกตั้งอือโหเอาอย่างนั้นกันเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกพี่อยู่จังหวัดไหนอ่ะผมอยู่นครสวรรค์เออไม่เป็นไรหรอกอยู่อำเภออะไรล่ะอำเภอเมืองเลยมันมีป้ายของพรรคไหนบ้างเหรอโอ้เยอะก็ดีแล้วไงก็โอเคร้านขายป้ายร้านทำป้ายได้มีงานทำเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอออย่างนั้นแหละจะไปเอาอะไรมากมายแล้วขอบพระคุณครับพี่ครับแต่จริงๆมันก็คือไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ากกต.เขาก็จะต้องให้แบบคนที่สมัครเป็นรวมไอ้ค่าป้ายแล้วตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นรายจ่ายเออคือจริงๆอ่ะจะติดตอนไหนก็ติดได้ครับไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรแต่ว่าติดก่อนเลือกตั้งสัก3ปีมันจะมีประโยชน์อะไรหรอใช่มั้ยใช่ก็นี่มันจะเลือกตั้งภายในไม่เกิน3เดือน5เดือนข้างหน้าถ้าไม่ติดตอนนี้จะติดเมื่อไหร่เราครับใช่มั้ยแล้วหลังจากที่ยุบสภาแล้วค่อยเข้มข้นขึ้นอีกนะรู้ตัวผู้สมัครมันก็จะมีป้ายผู้สมัครมากขึ้นเออในแต่ละเขตอ่ะซอยยิบย่อยลงไปอีกใช่มั้ยตอนนี้มันยังไม่รู้ใครเป็นใครคนที่เค้าคิดว่าเค้าจะลงแน่แล้วเค้าก็โชว์หน้าแต่ไม่มีเบอร์แล้วใช่เออว่าเขาอยู่พักนี้นะครับผมก็เห็นเนี่ยในเทพเนี่ยเออตอนนี้เริ่มริมถนนน่ะเต็มไปหมดอ่ะเออบางอันก็ติดอ่ะเออแต่ฝากไปบอกหน่อยนะไอ้ติดตรงไอ้ซอยอ่ะอย่าให้มันบังอย่าให้มันชิดเวลาเขาเดี๋ยวเขามองมองรถที่จะมาที่เขาจะออกไม่ได้ครับใช่ไหมใช่ใช่ถ้าซอยอยู่ซ้ายมือก็ไอ้ทางติดทางขวาก็อย่าติดให้มันติดปากหน้าปากซอยมากเดี๋ยวมันบังเดี๋ยวรถมันจะชนกันใช่คุณแก้วสายหนึ่งคุณแก้วครับค่ะเชิญค่ะอยากสอบถามค่ะพอดีหนูดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นคุณป้าเป็นคุณยายอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วบัตร ATMที่ต้องไปกดเงินคนแก่อะค่ะหมดอายุทีนี้หนูจะทำยังไงได้บ้างที่สามารถแบบทำบัตรได้อะไรเพราะว่าเอาตัวแกไปที่ธนาคารไม่ได้อย่างนี้นะคะแกรู้เรื่องไหมไม่รู้สึกตัวนะคะไม่สามารถไม่รู้สึกตัวแล้วเหรอโอ้แล้วบัตรไม่สามารถเขียนไม่สามารถเขียนรายชื่อได้มันจะเอาไปบัตร ATM จะไปทำอะไรโทษเป็นบัตรที่ใช้รับเงินคนชราค่ะที่เป็นเบี้ยคนชราที่รับทุกเดือนของธนาคารนะคะโอ้เอาบัตรที่ไปกดตอนนี้บัตรหมดอายุไปกดไม่ได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะใช่ไปเบิกเงินสดได้ไหมหนูโทรไปถาม call center ของธนาคารแล้วเขาแจ้งว่าต้องใช้ผู้เจ้าของบัญชีจริงไปเซ็นแต่ทีนี้เซ็นไม่ได้เพราะว่าแบงค์ไหนล่ะแกไม่สามารถช่วยเหลือได้ธนาคารกรุงไทยค่ะงั้นเชิญเข้ามาที่บ้านเลยอ๋อเชิญพนักงานมาที่บ้านเลยเชิญพนักงานมาที่บ้านเลยหนูถาม call center ไม่ต้อง call center สาขาไหนสาขาที่พัทยาที่สาขาที่พัทยาน่ะไปที่พัทยาเลยบอกเขาที่สาขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยให้เขามาจัดการที่บ้านเลยไปขอร้องผู้จัดการเขาต้องเป็นวิธีการเหมือนขอร้องเป็นการก็ได้เขาทำได้เขาทำให้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกโทรไป call center ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะว่า call center มันก็ต้องไปสั่งผู้จัดการสาขาอยู่ดีผู้จัดการสาขาที่เราเปิดบัญชีอยู่แล้วเขาออกใบบัตร ATM ให้เนี่ยไปหาเขาเลยค่ะสาขาพัทยาสาขาไหนล่ะมันมีตั้งหลายสาขาค่ะพัทยาไหนล่ะพัทยาสาขาอะไรพอดีไปอ่านในไม่ต้องอ่านแล้วไปที่สาขาเลยไปอ่านอะไรเราโอ้เว้ยได้โทรไปที่ call center เซ็นแต้อะไรนั่นแล้วก็ไปนั่นน่ะไอ้ที่อยู่เนี่ยห่างจากสาขาไม่เล่าไม่ห่างไม่ห่างเดินไปเลยไปบอกเขาว่าเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้เอาบัญชีไปด้วยสมุดฝากอ่ะค่ะแล้วไปบอกเขาว่าเนี่ยบัตรATMมันจะหมดอายุแล้วกดเงินไม่ได้ค่ะแล้วให้เขามาแต่โทรไม่ต้องไปโทรไปที่ไหนแล้วไปที่สาขาโทรไปหาอะไรเรามันทำอะไรให้เราได้สักอย่างไหมเล่าค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพวก call center ครับแล้วก็แนะนำช่วยไปหมดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปที่สาขาบอกเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้จะทำยังไงบัญชีมีจะเอาใครมาเบิก
ใบมอบฉันทะได้ไหมหรือจะต้องออกบัตรใหม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องทำบัตรใหม่เขาบอกว่าต้องเป็นเจ้าของบัญชีต้องพามาที่บ้านเลยใช่ไหมเออเอกสารพร้อมพามาที่บ้านแล้วให้เรียบร้อยมาดูสภาพเลยเอออย่างเงี้ยได้ไหมใช่ไหมครับ600อ่ะโอ้เนี่ยอาจจะเกินหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยนะเออน่าจะ800คุณฤทธิ์สายสามคุณฤทธิ์ครับสวัสดีครับเชิญครับเรียนถามนิดนึงสิครับว่าลอตเตอรี่เนี่ยเราเห็นคนถูกรางวัลที่หนึ่งได้ยังสลากออมสินนะครับผมซื้อสลากออมสินมันนิดนึงแล้วผมถามผมเคยโทรไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งทุกครั้งไหมเขาตอบไม่ได้อะครับโอ้ยเขาไม่ต้องไปตอบคุณหรอกไปตอบทำไมเล่ามันต้องมีคนถูกอยู่แล้วเราคุณไม่ต้องไปสงสัยหรอกคุณแต่โอ้แต่ผมถามเขานะครับว่าสลากรางวัลที่หนึ่งที่คุณออกเนี่ยคุณเอาคุณเอาเลขมาจากที่คุณขายหรือว่า AI มันเลือกอะไรของมันเองอะไร AI จะไปเลือกแรกอะไรแล้วบ้ามันออกสลากเขาก็ตรวจตรงนั้นที่มี AI เอ้ยอะไรแล้วโอ้ยโอ้ออกเขาใช้มือออกเขาใช้มือออกเหมือนเออเขาก็ออกรางวัลเหมือนกันนะเขาก็มีหมุนสลากเดือนละครั้งอ่ะได้ครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับก็เห็นเขาออกทุกเดือนเขาก็ลงในหนังสือพิมพ์อ่ะใช่ไหมเออต่อคุณวิชัยไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะธ.ก.ส.ก็ใช่สวัสดีครับใช่เชิญสวัสดีครับอืมผมขอถามขอปรึกษาข้อเดียวอาจารย์ครับว่าผมไม่มีเงินธนาคารที่กรไทยเลยแต่เขาโทรมาบอกว่าเงินของคุณแบบแต่ผ่านให้ผมกดค่าสุดอย่างนี้ที่หลอกลวงไหมครับหลอกลวงครับฮะหลอกลวงครับหลอกลวงถือว่าผมสงสัยผมไม่มีเงินฝากธนาคารหลอกลวงครับหลอกลวงครับหลอกลวงครับขอบเอ๊บอกฝากบอกฝากไม่ต้องฝากนะครับไม่ต้องฝากครับบอกฝากก็จะพอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณไกรเลิกสายหนึ่งไกรเลิกครับเชิญครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตะกี้ผู้หญิงคนที่โทรมาถามเรื่องกดเงินนะฮะของผู้ป่วยผู้สูงวัยฮะผมก็มีเคสของแม่นะก็เคยไปถามธนาคารเขาบอกว่าเงินเนี่ยออกโดยหน่วยงานของรัฐก็คืออย่างกรุงเทพก็ไปเขาก็บอกให้ไปที่เขตไปติดต่อที่เขตเอาญาติที่ว่าจะรับเงินคนต่อไปอ่ะอาจจะเป็นลูกฮะดูความสัมพันธ์แล้วก็ไปทำเรื่องที่เขตว่าต่อไปเนี่ยคุณแม่ใครกดเงินได้แล้วก็ติดเตียงอะไรเงี้ยเรื่องเป็นบุคคลอื่นโอนอะไรเนี่ยโอนเข้าบัญชีคนอื่นคนที่ดูแลแต่อย่างนี้ผมว่าไปที่ธนาคารแต่ตรงไปตรงมามากกว่านั่นมันต้องไปเปลี่ยนเรื่องยุ่งกว่านะครับผมก็ไปธนาคารมาแล้วของกรุงไทยเนี่ยก็โอนเข้ากรุงไทยเงินแน่เนี่ย800เนี่ยธนาคารก็บอกว่าเขาทำไม่ได้เขาบอกต้องไปที่เขตเพราะเขตเป็นคนโอนไม่ใช่สิหมายความว่าเรายังให้เขาโอนเข้าชื่อคนนี้อยู่เพียงแต่ว่าเราเบิกเงินไม่ได้คนละบัตรบัตรเอทีมันหมดอายุไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนชื่อคนรับเงินใช่เคสของแม่ผมก็เหมือนกันนะก็คล้ายๆว่าเขาเองนั้นไม่ได้อ่ะเขาก็เดินไปไม่ได้ไม่รู้ของเคสคุณแม่คุณกับเคสของคนนี้เขาอาจจะไม่เหมือนกันนี่เขาอาจจะให้มาทำอะไรได้เราไม่รู้แบงค์เขาอาจจะอำนวยความสะดวกไปที่บ้านได้ใช่ไหมแต่ของผมที่ธนาคารเนี่ยเขาไม่อำนวยความสะดวกนั้นอย่างว่ามันแล้วแต่ธนาคารได้ไปได้ได้ครับขอบคุณสวัสดีครับเหมือนแต่ไม่เหมือนแต่ละกรณีไม่เหมือนกันครับต่อคุณวรวุฒิสายสองวรวุฒิครับสวัสดีครับอาจารย์อืมคงสวัสดีครับอืมอาจารย์ตกลงหวยเนี่ยมันยิ่งแก้ยิ่งเละไหมหรือว่าแก้แล้วมันไม่เละไม่เละไม่เละโอ้ยเดี๋ยวนี้คนซื้อหวย80บาทสบายมากอืมอย่างน้อยก็15ล้าน20ล้านใบในแอปเป๋าตังครับผมก็เข้าไปทันส่วนใครที่ไม่รู้สลากพัดยังมีหรือเปล่าถ้ามีก็นั่นอีก10ล้านใบก็ใครจะซื้อหวยตั้ง20 30ล้านใบนี่ราคา80บาทมีตรงนี้อันนั้นเป็นแบบเกินแต่ก็ซื้อสะดวก80บาทเนี่ยมันได้ใบเดียวอาจารย์เฮ้ยบ้าไปเอามาจากไหน80บาทใบเดียวโอ้ยในแอปเป๋าตังค์5ใบ5ใบไม่ใช่จะซื้อกี่ใบก็ได้พี่ผมซื้ออยู่ผมทดลองอยู่ตอนนี้แต่ในแอปเป๋าตังค์นะอาจารย์นะในแอปเป๋าตังค์เนี่ยผมหมายถึงเนี่ยเดี๋ยวผมระหว่างที่คุยกับคุณผมซื้อใหม่แอปเป๋าตังค์ยังซื้อได้ไหม
ไม่น่ามีปัญหาอ่ะคนหาเลขเด็ดซื้อได้ไม่จะซื้อไม่ได้ทำไมไม่เออหมายถึงว่าที่วางแผงอ่ะเอาไงเราซื้ออย่างที่สะดวกจะไปวางแผงทำไมเราก็เรามีแอปเป๋าตังค์อยู่เนี่ยจึงซื้อได้นี่ทำไมโอ้ไปเจียมยืนดูว่าจะเอา5ใบถ้าใบก็ไปกดที่ไปกดในแอปเป๋าตังค์จะเอาเบอร์อะไรก็กดลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมกดลงเลยนะผมกดเลขท้าย3ตัวนะเดี๋ยวผมกดเลขในท้าย3ตัวเดี๋ยวงวดนี้เล่นเบิ้ลดีกว่าเว้ยคุณณัฐพงษ์ไม่ตองเลยหรือเฮ้ยงวดนี้เล่นเบิ้ลไว้เลยเล่นเบิ้ลโอเคผมกดแล้ว1 2 3 4เอ้า5ใบอ่ะกดมา5ใบ400บาท400บาทชำระเงินยืนยันชำระเงินเห็นไหมเนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยเนี่ยเรียบร้อยดูสลากของฉันมาแล้วเห็นไหมยังขายได้ยังมีเหลือเลอะเฟอะเนอะเต็มไปหมดครับโอเคจ้ะเอออย่ามานั่นเนี่ยผมเนี่ยพอเราคุยกับผมเรื่องไอ้แอปเป๋าตังเรื่องซื้อหวยไม่ผมหมายถึงกรณีเดินซื้อบนท้องถนนแหมเอาก็จะไปเดินทำไมมันเมื่อยเล่าคุณก็ซื้อไปแล้ว16ใบงวดนี้โอเคเลยขอบพระคุณเออจ้ะที่วิญญาณผมมาแล้วเนาะไม่รู้โอเคขอบพระคุณเดี๋ยวที่ได้ยินเสียงเอาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับครับสวัสดีครับไม่ได้หมดเป็นเงินเท่าไหร่วะ16ใบ4624เอ๊ะ8ดิต้อง8คูณ16 8648 1,300 กว่าบาท 1,280 ครับนี่ผมโอนมาสำหรับซื้อเป๋าตังค์ไอ้ซื้อหวยออนไอ้หวยสลากดิจิตอลนี่ 5,000 นะงวดเนี้ยลงทุนไป 5,000 บาท อย่าซื้อไม่หมดเลยเออขอบพระคุณพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยซื้อไป